กรณีข่าวที่ห้างวอลมาร์ทของอเมริกานะครับถอดสินค้ากะทิของไทยออกจากชั้นวางจำหน่ายสินค้าหลังจากองค์กรพิทักษ์สัตว์หรือกดดันถึงการใช้แรงงานลิงในอุตสาหกรรมผลิตกะทิสำเร็จรูปจริงๆแล้วตอนนี้วอลมาร์ทยังนำเข้าอยู่นะฮะปกติอยู่ไม่มีการเนื้อครับแต่อย่างใดครับนะครับแต่อาจจะมีบางช่วงเวลาที่สินค้าไม่พอขายตามวงจรการขายนะครับที่มีการปรับให้สอดคล้องกับผู้บริโภคในช่วงฤดูกาลนะครับที่ผ่านมาครับทางภาครัฐก็รู้จับมือกับทางสมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูปทำหนังสือชี้แจงเกี่ยวกับวิธีการปลูกและเก็บมะพร้าวซึ่งจริงๆเนี่ยเขาไม่ได้ใช้แรงงานลิงในการเก็บอันนั้นน่าจะเป็นเรื่องของการโชว์นะเป็นวิถีชาวบ้านดั้งเดิมเป็นการโชว์แล้วก็ผู้ผลิตกะทิไทยเนี่ยก็มีมาตรฐานการผลิตที่ได้มาตรฐานมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมครับและเนี่ยไทยก็ยังมีการออกพรบนะครับในส่วนของการป้องกันและทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์พ.ศ. 2557แล้วก็มีการทำ No Monkey Farm List ไปแล้วนะครับเราก็ให้ความสำคัญซึ่งเมื่อก่อนอย่างที่คุณต้นบอกอาจจะเป็นวิถีชีวิตไงนะครับคือไม่ได้ทำในภาคอุตสาหกรรมใช่โอ้โหจะไปขนาดนั้นผมว่าใช้ลิงกี่ตัวครับ คือแต่บางทีบางคนเขาไปติดภาพสมัยก่อนนะครับการโชว์เนี่ยแต่จริงๆไม่ใช่นะจริงๆก็คือเราก็ใช้อาจจะใช้เครื่องจักรหรือใช้คนนี่แหละซึ่งผมเคยดูเขาใช้คนที่ขึ้นไปเก็บหูเขาเร็วมากนะส่วนใหญ่ที่เขาทำเป็นอุตสาหกรรมเขาจะปลูกมะพร้าวสวนมะพร้าวนี่อยู่ในแล้วจะมีร่องน้ำใช่ไหมเขาก็ตัดแล้วก็มะพร้าวก็ตกลงใช่ลงร่องลงร่องน้ำแล้วก็ดันมะพร้าวไปตามร่องน้ำแล้วก็ดันเป็นแพเลยแล้วก็คนเนี่ยลากน้ำก็จะเคลื่อนที่ง่ายฮะแล้วก็ไปตรงที่รถสามารถมาเทียบได้เลยเนี่ยอันนั้นคือมาตรฐานเลยถูกต้องครับก็สบายใจได้